พราะก็ยังมีงานที่แบบค้างอยู่ที่ต้องกลับมาถ่ายค่ะก็เลยกลับมาแต่ว่าที่นู้นก็ซ้อมเพลงใหม่ค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมคัมแบ็คแล้วค่ะอยู่นานไหมยังไม่ต้องกี่เดือนอุ๊ยไปตั้งแต่เดือนเมษาค่ะแล้วก็จริงๆกลับมาหลายรอบมากแล้วแต่ว่าใช่ค่ะก็ไปกลับบ่อยนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยความที่ต้องทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนซ้อมแล้วก็ทำเป็น step by step process ไปการไปเตรียมตัวโปรเจกต์ใหม่ที่นู่นมันหนักลำบากแค่ไหนลูกก็จริงๆเหมือนตอนที่หนูเป็นเทรนนีจะเป็นอีกแบบนึงเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้พอเป็นศิลปินแล้วไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าพอเป็นศิลปินแล้วก็เลยเหมือนมันเปลี่ยนไปบ้างค่ะด้วย process อะไรหนูก็ได้ออกความคิดเห็นเยอะมากขึ้นแล้วก็ได้คุยกับอากึ่งเนี่ยค่ะว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็ได้แบบหนูไม่อยากสปอยอ่ะก็เหมือนหนูได้ใส่ความเป็นตัวเองเยอะมากๆค่ะการทำงานที่นู่นเป็นยังไงบ้างก็สนุกมากๆค่ะเหมือนที่นู่นก็เป็นครอบครัวอีกครอบครัวของหนูเลยค่ะก็มีแบบพี่ๆทีมเกาหลีที่คอยดูแลหนูอยู่ล่าสุดที่ทำเอาทุกคนแบบฮือฮามากกับพี่สวิตกับบีไอแบบจะมีโปรเจกต์พิเศษอะไรหรือเปล่าก็จริงๆหนูก็หวังว่าจะมีเหมือนกันค่ะอยากทำงานกับเขาเพราะว่าเหมือนพี่พิงค์สเวทกับพี่พีไอน่ารักมากๆค่ะแล้วก็เหมือนทำให้หนูรู้สึกแบบ comfortable มากๆเลยก็อยากทำงานกับพี่เขาเหมือนกันอันนั้นไปเจอกันอะไรยังไงคือหมายความว่าหนูเคย interact กับพี่พิงค์สเวทแล้วเพราะว่าหนูเคยร้องเพลงเขาบ่อยมากๆเลยค่ะแล้วเหมือนว่าพี่เขาก็เคยทำงานกับพี่พีไอเหมือนกันค่ะก็เลยเหมือนเราก็เลยแบบวนมาเจอกันได้คุยอะไรยังไงกันจริงๆวันนั้นไม่ได้คุยเรื่องงานเยอะขนาดนั้นค่ะเราแค่แบบคุยเล่นกันแล้วก็เล่าว่าแบบอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยเลยค่ะเล่าเรื่องผีอะไรโอ้ใช่ค่ะไม่คุยเรื่องงานก็คือไม่ได้คุยเลยไม่คุยเลยแต่ว่ามันก็ทำความรู้จักแล้วก็แบบได้เจอพี่ๆเขาก็น่ารักมากได้ขอคำปรึกษาเขาไม่ล่าเจอทั้งเพื่อนทั้งนั้นค่ะหนูก็ถามว่าแบบเขียนพี่ๆเขาทำเพลงยังไงเขียนเพลงยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะหนูก็อยากเขียนเพลงด้วยมันก็เหมือนแบบพอเห็นรูปแฟนๆก็อยากเห็นการร่วมงานกันค่ะก็อยากมากเลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแฟนๆคาดหวังได้เยอะแค่ไหนคะหนูไม่รู้เหมือนกันหนูเองก็คาดหวังเหมือนกันหนูก็คาดหวังเหมือนกันคืออยากให้มีโปรเจกต์นี้มากๆค่ะจริงๆเราติดตามเพลงของพี่เขาใช่ค่ะหนูติดตามแบบพี่ทั้งสองคนอยู่แล้วใช่ค่ะตอนเหมือนของพี่พิงค์สเวทหนูก็ cover แบบ honesty แล้วก็ at my worst ไปแล้วค่ะแล้วก็พี่บีไอหนูก็ติดตามผลงานเขามานานมากๆแล้วก็เคยไปดูคอนเสิร์ตเขาด้วยแล้วแบบพอเราได้เจอเขาตัวจริงเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นอินสปิเรชันหนึ่งของเราด้วยแล้วอย่างเพลงของเรานี่จะได้แบบว่าเห็นกันเมื่อไหร่ยังไงจะเริ่มเป็นรูปร่างก็เดี๋ยวหนูจะกลับไปอีกไม่กี่วันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปอีกรอบค่ะก็จะไปถ่ายใช่ค่ะไม่กล้าพูดนะหนูโดนเขาป่ะพี่ค่ะก็จะไปถ่ายYou know what แล้วก็เดี๋ยวก็จะออกเร็วๆนี้แหละค่ะจะแตกต่างกับ2เพลงที่เราเคยออกมาก่อนหน้านี้ยังไงเป็นสไตล์แบบหนูว่าสไตล์ก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปค่ะรู้สึกว่าหนูก็โตขึ้นด้วยจากแบบตัวเองแล้วก็จากผลงานที่แบบเหมือนหนูก็อยู่ในวงการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะก็อยากจะถ่ายทอดออกมาในเพลงจะเป็นออกแนวไหนคะเปรี้ยวแซ่บหวานหรืออะไรแบบว่าเปรี้ยวๆหวานหวานเหมือนมะม่วงมะนาวก็จะสบายนะกลมกล่อมใช่ค่ะกลมกล่อมค่ะมีกำหนดหรือยังคะว่าจะแบบรีลิสเมื่อไหร่อุ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอย่างตัวเพลงนี้กับทำแบบมีใครมาร่วมทำให้ยังไงเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอติดตามค่ะแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หวังว่าทุกคนเห็นเราจะแบบว้าวเพราะว่าหนูเองก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดมากๆค่ะเพราะว่าหนูก็อยากทำให้ผลงานแบบรอบนี้ดีมากๆไม่ได้คัมแบ็กมานานก็รู้ว่าพี่ทีโอลี่รออยู่ก็รอด้วยก็เลยแบบหวังว่าทุกคนจะชอบค่ะเต้นหนักเบอร์ไหนคะเพลงนี้อุ้ยหนักเต้นทุกคำหนูก็แบบตอนเห็นท่าก็ขนาดนี้เลยไปนานคิดถึงบ้านไหมใช่คิดถึงมากค่ะเพราะหนูแต่หนูก็ได้กลับมาไทยแบบมาเยี่ยมเพื่อนๆครอบครัวพี่ๆน้องๆทั้งหลายหนูก็ได้กลับมาเจอบ้างค่ะก็ไม่แบบห่างหายใช่ไหมคะไม่ได้ห่างหายไปนานขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็คิดถึงบ้านอยากกิน
ไก่ย่างไก่ย่างอยู่นู้นมันหากินยากหากินยากเหรอลูกเหมือนมันไม่มีไก่ย่างแบบไก่ย่างไทยที่หนูชอบอะไรใช่ค่ะแบบมันจะมีไก่ทอดไก่อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันไก่ย่างแบบยังไม่มีค่ะหนูก็เลยกลับมาที่นี่มากินไก่ย่างไม่ได้จุดประสงค์ไม่ได้กลับมากินไก่ย่างอย่างเดียวแต่ไม่ดูเป็นคนไม่โฟกัสฝากถึงงานหน่อยได้เลยค่ะก็ฝากคัมแบ็กของหนูด้วยนะคะพี่ๆทุกคนก็หวังว่าพี่ๆจะชอบกันนะคะก็รอบนี้หนูก็แบบทำงานหนักอย่างเช่นเคยค่ะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ฝากดูฝากติดตามตอนออกด้วยนะคะหนูเชื่อว่าถ้าออกเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่นอนฝากด้วยค่ะคิดถึงนะคะยืนอินเสิร์ตสวยๆลูกสวยค่ะอันนี้ใส่มาตรงนี้นะ1 2เอาสวยๆสิลูกสวยๆครับไม่สวยไม่สิท่าขาโอเคค่ะทิ้งนะลูกสวยๆเออจริงนะปังมา